ทุกท่าทุกท่ารับกินแล้วมันเสียวนี้อ้ายคนบางดีค่อยเตือนค่อยห้ามสาวจันคนงามเต้าเกียบเทเขากินแล้วนี้ตั้งสมพ่อว่าพ่อว่าไอ้พ่อว่าพ่อว่าเขาหยอดจันมันสมหัวอกเจ้าตรมสมใจไอ้เด็กหัวอกเจ้าเพ่สมใจฉันหัวอกเจ้าเพ่สมใจอ้ายสมใจอ้ายพอใจหาชายคนใหม่โหยหวนชวนให้สงสารเฝ้าบ้านท้องนับวันจะใหญ่เพลงแรกให้เห็นเขาก่อแห่งคิดสร้างนอนนั่งเจ้าก็มองหัวใจสวัสดีครับสามไอ้น้องลูกอีสานล้านแม่ยาครับมาพ่อพี่พ่อน้องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่18 18พฤศจิกายน2557นะครับพอๆกันคือเก่าล่ะครับทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับผมครับอยู่กับพี่ๆจังมาไผจังลาสิคันอาสารับเป็นคนเก่าสาวจันเอ้ยอ้ายนี่บ่อยากเมาหยังเมาไว้อยากเมาหยังเมาไอ้กั้งโกบนี่คือหยังกั้งโกบกั้งโกบคือหยังภาษาอีสานกั้งโกบกั้งโกบก็หมายถึงเฮ็ดจังซี่นี่นี่แหละเฮ็ดกั้งโกบเพราะว่าโอ้เขาไปไสแล้วเนาะกั้งนี่หมายถึงเอาว่าบังบ่กั้งหมายถึงนี่แล้วนี่ละมือนี่หมายถึงกั้งโกบนี่นี่กั้งโกบนี่กั้งโกบพ่อว่อเอ้ยพ่อว่อพ่อว่ออันนี้คือพ่อว่อครับไอ้พ่อว่อนี่หมายถึงอะไรพ่อว่อพ่อว่อเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวผมจะได้เปิดคนจะได้ดูผมคำว่าพ่อว่อนี่หมายถึงมันเป็นศัพท์อีสานขึ้นไปอีหยังกับหมายถึงน้ำหนามูทิลี่ทิลี่พ่อว่อพ่อว่อหมายถึงเฮ็ดอีหยังกับแสดงออกหน้าออกตาเฮ็ดหน้าเป็นแล่นออกมาเฮ็ดหน้าเป็นแล่นออกมาพ่อว่อนี่นะเออพ่อว่อโอ้เอ้าหนวดหนวดน้องหายไปไหนนี่อ๋อหนวดครับโกนแล้วโกนแล้วครับป้าหน้ากันแฟนเลือกเข้าห้องก็โกนหนวดเปลี่ยนใหม่มันเกี่ยวอย่างเกี่ยวกวนหนวดพ่อหนวดนี่ซวยซวยมันซวยมันซวยมันซวยน้ำหนวดดิครับมันซวยน้ำหนวดเพราะว่าหนวดไปทูไปไทซิงที่บ่ดีมากโอ้โหแสดงว่าต้องมีเจ้าทุ่นแม่นกินเข่าปุ้นมันก็ติดหนวดสินะเออกินอะไรยังมันก็ไปติดหนวดสินะก็เลยโกนออกซะยกแก้วหน้าบอกยกยกแก้วหน้ามันก็ถือหนวดถือหนวดต่อไปนี่สีห้างสีมีครับผมเพราะว่าเอาหนวดเอาหนวดออกแล้วแต่ว่าพอโกนออกแล้วมีสง่าราศีขึ้นรอตัวเออหน้าปานโทรศัพท์เครื่องเก่าก็ดึกลงน้ำแล้วครับดึกลงห้องแสบแล้วนะครับเปลี่ยนมือใหม่นะครับบอกติดต่อไปละเดี๋ยวนี้เป็นไอ้ขวัญกับเรียมเลยไหมครับขวัญเหลือทนแล้วนั้นเรียมจากไปอ่ะทักทายพี่น้องครับผมจะทอทักทายพี่น้องทักทายตัวทักทายตัวครับผมมาหาพบหน้าพูดจาทักทายแต่ไม่เอาหูฟังมันก็แล้วไปแต่ไม่ให้ไปหาพี่ก็จะปาฮีสยามแต่เดือนละ1ครั้งจะมุ่งไปทางอุตรดิตถ์แต่ละมือว่าจะอุตรดิตถ์อะไรบอกมาเดี๋ยวผมจะซื้อไปฝากพ่อละครเองจะกินเหล้าหรือจะกินบ่อกินเบียร์ครับว่าจะโทรหาลูกไส้ล่ะครับผมโทรหาลูกไส้น้องโอกน้องโอกนะครับน้องโอกตินหน้าห่านพร้อมกันก็พอมือพอสิมากรุงเทพไห้น้ำพอบ่ได้ปากนี่แหละความผูกพันความผูกพันเมื่อคืนนี่ผมก็นอนตี 5:00 นครับฟังหมอลำมาทำอยู่ใส่คณะระเบียบวัฒนศิลป์ครับระเบียบวัฒนศิลป์แสดงสดอยู่กับนวลครับอ๋อไปกับนวลสิมึงว่าไงบ่แล้วครับฟังวิทยุโอ้ยสวัสดีพี่น้องพ่อละแม่ทั้งหลายทางคุณย่าตายายมามวนกันบ่คืนนี้ซึ่งวินี่ท่านสมัยครับเพิ่นถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงมาบ่ได้ฟังล่ำบ่ได้คิดฮอดบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ในจังหวัดก่อนสิไปพ่อข้าวพ่อข้าวพี่น้องครับ29 30พฤศจิกายนนี้นะครับผมเป็นม่านนะครับเขาหอมมะลิโลกที่จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับสุดยอดครับไปสิไปกับทีมงานฝ่าวันใหม่นะครับเรามีรถให้สองคันรถนะครับโทรมาที่บูสกายไดเรกนะครับโทรมาจองที่นั่งได้นะครับรถสองคันมีพี่ถนอมออนเกียรติพ่นจ่าพงจ่าต่ำนะครับแล้วก็พี่เถาะครับพออ่อตะเกิงนะครับผมอาจารย์คนสิไปนั่งบ่ไปนั่งแต่ว่าเพิ่นอนุญาตแล้วเพิ่นอนุญาตแล้วอนุญาตแล้วนะครับโบ้ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยก่อนล่วงหน้านะครับไปสิไปทีมร้อยเอ็ดกับพ่อเขาร้อยเอ็ดเป็นเมืองใหญ่ร้อยเอ็ดนี่เพราะว่าเป็นบ้านพ่อเองโอ้ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองครับนะครับสารคามก็แยกออกจากร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ก็แยกออกจากร้อยเอ็ดนะครับปะหลวงพ่อประกรณ์ก็อยู่ร้อยเอ็ดวัดดอกไม้หลวงพ่อประกรณ์เดี๋ยวนี้ลูกลืมซื้อลืมเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์ลูกหายนะครับหลวงพ่อประกรณ์ครับพวกผมก็ยังกราบเคารพหลวงพ่อคือเก่าส่งเบอร์มาแน่ก็แล้วครับผมฝากคิดฮอดหลวงพ่อประกรณ์วัดดอกไม้คิดฮอดบ่เคยลืมแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์หายเพราะว่าโทรศัพท์ข่อยมันเสียนะครับอ่ะมื้อนี้ก็ทักทายพี่น้องแฟนรายการที่นั่งอยู่หน้าจอหลายผู้หลายคนอันที่ยกแก้แน่ขึ้นมานี่บ่มีหยังเด้
ยาวหน่อยบ่แม่นบักสมโอหน่อยเด้บางอย่างนี่คือบักเน่าใหญ่จังหวัดน้อยใหญ่ครับบ่ครับน้อยใหญ่ครับบ่น้อยใหญ่ย้อนหยังหัวใจบ่ย้อนไงย้อนน่ะนี่แล้วนี่กันเองพอบ่พัดกันเองพอบ่พัดย้อนน่ะนี่แล้วครับถ้าบ่เสียเนี่ยไปเบิ่งรถพอใหญ่ย่องหยุดอยู่จังหวัดตากสร้างปุ๋ยมาแล้วรอบแรกมีแปลงสาธิตนํามีแปลงสาธิตบ่แม่นสาธิตท้องจันทน์นะครับอันนี้สาธิตหมายถึงแปลงบ่แม่นสาธิตบ่ท้องเตยแปลงสาธิตเพื่อทดลองนะครับอยู่บ้านแพ้วนะครับอยู่บ้านสทการอยู่บ้านท่านรองนายกขนมเทียนนายกเทศบาลตำบลหลัก5นะครับบักเน่าหน่วยใหญ่อีหลีนะครับขอขอบคุณพ่อยงหยุดที่สร้างปุ๋ยอีก2ตันนะครับขอขอบคุณคุณคณิษฐาอนุวรชัยถูกเลขเนี่ยถูกเลขแล้วสิสร้างปุ๋ยอีก3เท่านี่มีวิสัยทัศน์โอ้สุดยอดแล้วก็ขอบคุณน้องสุแล้วก็คนที่จะลืมไม่ได้คือป้าจิรกัญญาป้าจิรกัญญาสิมาเบิ่งแปลงทดลองนะครับเป็นเจ้าของจุดๆๆใครตัวซานเก่าเด้อเราบอกว่าถ้าผ่านรอบนี้นะครับจังหวัดละ1,000กว่าเกือบ 2,000 กระสอบครับ70โจกจังหวัดคิดไปก็ประมาณ 80,000 กระสอบกับสอบละ480บาทกระสอบละ480บาทจากเสียตัวละ199เฮาก็สิได้เปลี่ยนเป็นตัวละ299บาทเนี่ยใส่เยอะกันไปนะครับบ่อยากพากให้ว่าขอบคุณครับคุณป้ากิรกัญญาสั่งซื้อเบอร์ใดครับนี่มันเบอร์โทรศัพท์ใครล่ะครับเบอร์โทรศัพท์ใครขึ้นหน้าจอก็098 859 6732ครับ098 859 7โอ้6732นี่คือเบอร์โทรศัพท์จาพงศรคามผู้ได้อยากได้ปุ๋ยกันเองพวพัฒน์ของบริษัทสบายพัฒน์เน็ตเวิร์คจำกัดครับสั่งซื้อได้โดยตรงกับจาพงนะครับขอคุณพ่ออมรสังทองอยู่จังหวัดระนองอันนี้ก็สิสร้างอีก100ซองครับเป็นพอของ DJ สายน้ำนักร้องชื่อดังนะครับอันนี้เพิ่นก็สิสร้างชื่อแล้วก็ท่านนายกวิจิตรแสนแก้วนายกสมาคมชาวไร่อ้อยมหาสารคามนี่คือเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีอีกหลายผู้หลายคนนะครับก็ชื่อซื้อบ่ได้ครับผมครับอันนี้คือบักเน่าใหญ่คักอีหลีอ่ะเอาล่ะมันเกินเวลาโฆษณาแล้วครับอ่ะกันผู้ใดสิเฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็อย่าบักเน่าหน่อยใส่บาตรเด้อครับเด้อนะครับมื้อบ่ซ้ำของเมียพญาตาขอตัวเองอ่ะว่าหน่วยใหญ่เติบอยู่บักเน่าน้ำบักหลายอ่ะขอแนะนำเอาบักสมโอนะครับใส่บาตรให้หลวงพ่อสัตว์นาสัตว์ได้มันสิได้สมบูรณ์พุ่นพลคือบักสมโอนี่ครับกันเอาบักเน่าหน่อยใส่บาตรมันก็สิซ้ำบักเน่าหน่อยนี่ล่ะแม่นบ่อีหยัง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 อ่ะน่ะซ้ำบักเน่าหน่อยจะสอเอ้มันสิคาดบ่ครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับรายการลูกอีสานเฮาสิมีช่วงวันนี้ในอดีตครับแล้วก็วันนี้ในอดีตแล้วก็มันก็สิมีช่วงที่สุดในโลกครับดีที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกขาวที่สุดในโลกแล้วก็บัดนี้มันสิมีช่วงของแซ่บอีสานแล้วก็สิมีช่วงภาษาอีสานวรรณคำอันนี้คือศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสานพี่น้องครับเรื่องแรกสิพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับก็คือเรื่องเล่าของวันที่18มื้อนี้วันที่1919หรอ19พฤศจิกายนนะครับเฮาย้อนไปเมื่อโดนแล้วครับปุ้ยตั้งแต่โดนพี่น้องฮู้บ่ครับว่าผู้ใดเป็นผู้ค้นพบว่าโลกนี่กลมโลกบ่ได้แบนนะครับบัดนี้เฮาย้อนไปนะครับเมื่อปี2000กว่าๆเดี๋ยวนี้มัน2557นะครับเพราะย้อนไปเมื่อปี2036นะครับปี2036ก็คือปีคริสตศักราชนะครับคริสตศตวรรษที่1493คริสโตเฟอร์โคลัมบัสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นไผก็คือเป็นผู้นักเดินเรือสำรวจลงไปในทะเลนะครับแต่ว่าเราเป็นชาวอิตาลีหรือชาวอิตาเลียนเราก็เป็นนักเดินเรือนักสำรวจเส้นทางบนทะเลเขาออกเดินทางทะเลตั้งแต่อายุ14ปีนะครับ30ปีก็ยังออกเดินเรืออยู่นะครับออกเดินเรือไปทางทวีปเอเชียเป็นจังไดมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับพบว่าโลกนี่บ่ได้แบนโลกกลมนะครับในการสำรวจเขาเกิดเมื่อวันที่22สิงหาครับหรือวันที่31ตุลาเพราะว่ายังบ่แน่ชัดว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดอยู่ในห่วงระยะเวลานี้นะครับข้อศ1415เป็นพลเมืองเกนัวของประเทศอิตาลีแต่เป็นประชาชนเขาเอื่นว่าประชาชนชาวอิตาเลียนนะครับแล้วก็โคลัมบัสเป็นนักทำแผนทีแล้วก็เป็นนักสำรวจนักเดินเรือนะครับข้ามสมุทรข้ามทะเลบอกว่าทะเลแอตแลนติกไปยังทวีปอเมริกาแล้วก็อีกซีกโลกนึงก็คือโลกตะวันตกนะครับซึ่งเป็นผลสำเร็จเท็จให้คนในยุโรปรู้จักทวีปนั้นพี่น้องที่รักและเคารพครับคือเขาเป็นคนแรกนะครับในการเหยียบพื้นที่บนแผ่นดินโปโตริโกเป็นคนแรกเมื่อเฮาเสื้อว่าโลกแบนแต่ว่าเขานี่บอกเดินไปเดินมามันบ่แบนดิโลกมันกลมตั้งใจว่าสิไปประเทศนี้ไปเกาะนี้แต่ว่าไปโพอีกเกาะนึงคือว่ามันสิแบนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็บ่ได้แบนครับ
สำรวจว่าเป็นโรคกลมมันโง่โค้งขึ้นมามันโง่โค้งขึ้นมาเหมือนเก่าคือเก่าแต่ว่าปัญหาอุปสรรคในการเดินเลื่อนมันหลายไปเจอล้มมรสุมขาดเสบียงอาหารในรูปแบบของคาบสมุทรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล้มนะครับมันเป็นอุปสรรคในการเดินเลื่อนของเขาหลายอีหลีแล้วกับบารีเขาก็เลยไปขอความซอยเหลือจากพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่5แล้วก็สมเด็จพระราชินีอิซาเบธอิซาเบล่าที่1นะครับแห่งราชอาณาจักรคริสคานสติกนะครับคานสติกหรือราชบัลลังก์สเปนแต่ในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติในการซอยเหลือเป็นค่าใช้ใจ่ายในขาของขีบครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1492แต่ว่าการเดินเรือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนี่แหละครับพี่น้องครับชาวโลกเขาก็เลยยกย่องว่าเป็นผู้คนพบโลกกลมโลกไม่ได้แบนแล้วก็เขาเสียชีวิตเมื่อ20พฤษภาคมปีค.ศ. 1506นะครับเอาไปเอามาหลายคนก็ยกย่องว่าเป็นคนเก่งบรรดาศักดิ์ของเขาที่ได้รับก็คือพลเรือเอกแห่งน่านน้ำมหาคาบสมุทรอันนี้คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากมาตอนพี่น้องคุณผู้ชมครับครับผมคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้คนพบทวีปอเมริกาครับผมครับผมมันนี่ข่าวๆข่าวคราวนะครับข่าวๆข่าวคราวนะครับมาเบื้องข่าวแรกนะครับหลังจากที่มีข่าวที่เผยแพร่ออกไปให้พี่น้องได้รับหูรับทราบในกรณีของเฮลิคอปเตอร์ของทหารตกนั่นแหละครับที่สรุปยอดผู้เสียชีวิตแล้วเก่ารายนะครับเป็นนายทหารนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นรองแม่ทัพภาค3นะครับที่ทางภาคเหนือนะฮะก็จะอยู่ภาค3บัดนี้ทางด้านกองทัพบกครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผบ.ทบ.เพิ่นเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะครับนายทหารทั้งเบิดเก่านายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับเมื่อช่วงเย็นวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ศาลา1วัดคู่หาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลเอกปรีชาจันโอชาผู้ช่วยผบ.ทบ.และก็คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพบกร่วมงานท่ามกลางญาติมิตรและก็ผู้ที่รักใคร่ร่วมงานจำนวนมากบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจล่ะครับโดยในขันต้นศพของนายทหารทั้งเก่านายก็สิมีการสวดพระอภิธรรมศพในวันที่18พฤศจิกายนฮอดวันที่24นะครับในเวลา20นาฬิกาและก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่25พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาณวัดคู่หาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทางด้านกองทัพภาค3ครับเพิ่นได้เข้าไปดูแลและก็อำนวยความสะดวกในทุกๆเรื่องนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของสวัสดิการเรื่องของการจัดพิธีชาปนกิจนะครับให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นะครับทางกองทัพบกเพิ่นได้ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิกำลังพลการมอบเงินซอยเหลือตามสิทธิของทางราชการก็ได้แก่เงินค่าชดเชยนะครับบำเหน็จตกทอดสินไหมทดแทนจากการประกันชีวิตของกองทัพบกเงินบำรุงขวัญจากหน่วยงานต่างๆหลักการเงินสงเคราะห์ชาปนกิจเป็นต้นโดยสิได้รับประมาณ 2-6 ล้านบาทตามสิทธิของแต่ละบุคคลนะครับพร้อมกันนี้ฮะทางกองทัพบกเพิ่นก็ได้มีการปูนบำเหน็จเป็นกรณีพิเศษ7ขันนะครับแล้วก็ขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นดังนี้ครับพลตรีทรงพลท่องจีนซึ่งเป็นรองแม่ทัพภาค3นี่นะครับ1คนนะฮะแล้วก็พันเอกกิตติสุวรรณเจริญพันเอกยุทธพงษ์เพื่อนฝูงพันโทวุฒิศักดิ์สุนทรสุขพันโทมานิตสุรเสนาทั้ง5ท่านนี่นะครับสิได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นพลเอกนะครับแล้วก็สำหรับร้อยเอกวรพงษ์ช่างสลักได้รับพระราชทานยศเป็นพันเอกจ่าสิบเอกอนันต์ชมเชียงแสนได้รับพระราชทานยศเป็นพลโทจ่าสิบเอกอภิรุณแสนดอกดูได้รับพระราชทานยศเป็นพลตรีแล้วก็จ่าสิบโทสมภพมาลัยวงศ์ได้รับพระราชทานยศเป็นพันโทตามทั้งนี้ก็ตามอายุการรับราชการทหารนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับยศถาบรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์ท่านท้องที่ได้มาหลังจากเสียชีวิตนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องตอบแทนความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ในราชการนะครับ7ขัน7ขันตั้งข่อยเนี่ยสมมุติว่าถ้าข่อยเป็นตำรวจยังบ่ทันลาออกเป็นนายดาบข่อยก็สิได้พ้นตีเพราะว่า7ขันเนี่ยถ้า100ตีก็สิได้พ้นโทนะครับถ้า100โทก็สิได้พ้นเองนะครับแต่ว่าทางนั้นและทางนี้ผมบ่ทันอยากได้ปานนั้นผมบ่ทันอยากได้ข่อยบ่เอาข่อยสารสิทธิ์เป็นความภาคภูมิใจของลูกของหลานเด้อครับครับอันนี้ผู้เสียชีวิตแล้วต้องรับบ่รับบ่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ต้องจำยอมเด้เพราะว่าเพิ่นก็เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับเจ้าเอาว่า7คันเอาเจ้ากับว่าเฮ้ยว่าท่านแสดงว่าบ่อยากได้เห็นบ่บ่อยากได้บ่อยากได้เห็นบ่อ่ะบ่อยากได้กับบ่อยากได้
โอ้ยไอ้กับรักแรกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับคนยิ้มมายิ้มหวานหวานจินยาเบื้องขางมันหวานเพราะตั้งแต่ตัดหนวดตัดเข้ามานี่หวานใส่เทียนเก่าหวานเหมือนเริ่มสังเกตถ้าใครสังเกตได้คอยย่อคอยช่วงแล้ววัดหน้าบานไปอีกนี่เก่งก็มาบอกว่าหน้าละอ่อนมากก็สนุกครับขอบคุณมากครับต่อไปนี่คอยกสิกลตลอดนะครับมาจงไว้หรอกถ้าว่ากับเธอให้บานข่อยอีกทีได้ครับจงหนวดด้วยเป็นอย่างคือจงหนวดเป็นอย่างย่านมันบ่เหี้ยมก็ย่านมันบ่เหี้ยมบ่เหี้ยมกูมีเหี้ยมนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องกันนะครับข่าวต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เพิ่นปักป้ายห้ามเข้าจุดมองห่อตกว่าซั่นพอยายตั้มครับร้องผู้เชี่ยวชาญนะครับร้องผู้เชี่ยวชาญนะครับตรวจซากสะกอนว่าซั่นเพิ่นว่าเด้เจ้าบ้านก็ยังยืนเจ้าบ้านก็ยังยันว่ามีเสียงระเบิดตอนเครื่องบินสิตกว่าซั่นเพิ่นว่าเด้อันนี้ชาวบ้านพุ่นอยู่ไก่พุ่นได้ยินด้วยครับทางด้านพันตำรวจพลตำรวจโทนะครับที่ทนิศักดิ์นะครับที่ระสสวัสดิ์ผบช.ภาค5นะครับเพิ่นก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญและตำรวจวิทยาการทั้งภาค5นี่ล่ะเพิ่นว่าและจังหวัดพะเยาเขาทำการตรวจสอบหม่องห่อตกห่อเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับที่กองทัพบกอยู่ไสล่ะกองทัพบกที่ตกบริเวณทุ่งนานะครับบ้านดอกบัวตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นเหตุให้ทางด่านพ่นตีทรงพลนะครับท่องจีนนะครับร่องแม่ทัพภาคที่3และก็นายทหารทั้งเบิดเก่าคนนะครับได้เสียชีวิตเครื่องบินอีหยังล่ะพี่น้องครับห่อรุ่นใดบาดนี่จำไว้เด้อพี่น้องเด้อครับรุ่น212นอนๆนะครับ212นะครับรอดยากผมว่ารอดวันนี้รอดยากพยายามรอด212ออกแค่212นะครับรอดยากจังได๋ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกันบ่ให้ประชาชนเข้าไปครับผมเพราะว่ายังตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบนะครับอ่ะอันนี้เขาก็เสียใจเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ตกนี่นะครับในบ้านเมืองเขากับมีตกโดนผมจำได้สมัยท่านมหาหัตดาวเรื่องเป็นสสมหาสารคามอันนั้นกับพ่อตกขึ้นกันไปตกยูดอยอ้างขางสมัยพันเอกกิจสังกษัตริย์เพิ่นกับไปเบิ่งงานผู้ละคนกับหาว่าถึงระเบิดอันนี้เขากับบ่รู้ในเรื่องเล่าที่นี่คือการจากไปของการเสียชีวิตของการเมืองของทหารของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองบัดนี้มาเบิ่งครับผู้บังคับการสุพรรณประกาศให้ค่าหัวเบนท่าทราย 50,000 บาทอันนี้จากหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ความคืบหน้าของการติดตามเบนทาซ้ายนะครับในเขตพื้นที่ไหนครับพื้นที่ชายแดนสังขละบุรีนะครับจังหวัดทหารนะครับเพื่อนบอกว่าพลตำรวจตรีชัชรินสว่างวงนะครับห่วยเมื่อกี้ซื้อหนังแต่ท่านคุณสว่างวงมาเป็นพลจมั่นครับผมมาเป็นพลจมั่นอันนี้เพื่อนบอกว่าพลตำรวจตรีชัชรินสว่างวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพี่น้องกันกับพจมานสว่างวงสงสัยเป็นพี่น้องญาติใกล้เคียงกันบ้างแล้วก็มีพันตำรวจเอกประสบชัยนะครับมัศยวนิตกุลโอ้ยจะเป็นอันอย่างนามสกุลนี้นะครับผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวน2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร7แล้วก็มีท่านพันตำรวจเอกไพฑูรย์อยู่พระเนียดนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีประจันแล้วก็ได้เอิ้นประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประสานงานและก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะล่อรับตัวเบนทาซายในเวลาประชุมประมาณ30นาทีในการประชุมจากนั้นก็ได้เดินทางไปประสานกับเจ้าหน้าที่ด้านจุดตรวจนะครับจุดสกัดตามเส้นทางอำเภอสังขละบุรีบ้านเจดีย์3องค์หมู่ที่9ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพิ่นก็ได้ตรวจร่วมนะครับถาวรบ้านน้ำเกลือโดยประสานขอความร่วมมือพร้อมทั้งประกาศว่าจะให้รางวัลแก่ผู้สามารถจับกุมเบนทาซายจำนวนเงิน 50,000 บาทตัดตอดสนว่าจะถอดจอเบนทาซายต่ำสนว่าหาเงินกันไปจับบินพ่อนชิตาขอสิไปอยู่เบนทาซายบ่ไปบ่คุ้มบ่คุ้มบ่คุ้มโพสต์รูปถืออาวุธสงครามเฟซบุ๊กโอ้เป็นตะย่านนะโอ้หลายนะครับเท่คักบัดย้ำสิตายเป็นจังได๋นะครับย้ำโก้ได้บ่ได้คึดแต่บัดย้ำเนี่ยหมอบขึ้นมาหน่อยตัวย่านมูนี่บัดย้ำเขาจับได้ยุ่งเสียหมอบขึ้นมาหน่อยตัวย่านมูนี่ผู้ใดมีเบาะแสก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่นแน่นะครับตีโอรสเป็นยังไงตีโอรสมึงเป็นยังไงมึงดวงกูไหมมึงเก๋าอ่ะมึงเก๋าอ่ะมึงเอากูไหมเสือให้ทำไมเป็นกับแก่จับตำรวจจับแล้วบางแดดจับจับแล้วปานแมวขึ้นมาหน่อยตัวย่านมูนี่ได้เลยเกลียดคือแทงนะบัดนี้ไปเบิ่งความคืบหน้ากรณีของเศษชิ้นส่วนมนุษย์ที่หายไปจากทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับมีความคืบหน้าดังนี้นะครับจากเดลินิวนะครับตามที่พนักงานสอบสวนสน.บางพงพางนะครับได้ขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ขออนุมัติออกหมายจับ
นายไรอันเอ็ดเวิร์ดแม็กเพอร์สันนะครับอายุ31ปีแล้วก็นายเดนิเอลเจมอนเทนเนอร์อายุ33ปีสัญชาติอเมริกันเลขที่ 738/2557ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์นะครับในสถานที่ราชการที่มิไว้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือรับของโจรพยายามยื่นใบขนสินค้าออกโดยสำแดงบันทึกเรื่องราวอันเป็นเท็จโดยรายงานครับระบุว่าทางพนักงานสอบสวนได้ให้เหตุผลกับศาลว่าจากการตรวจสอบหรือการสอบสวนนี่ก็เชื่อว่านายไรอันเอ็ดเวิร์ดแม็กเพอร์สันและก็นายเดเนียลเจมอนเทนเนอร์เนี่ยฮะมีส่วนรู้เห็นในการหายไปของสิ้นส่วนมนุษย์ที่หายไปจากการที่หายไปนะครับประกอบกับภาพวงจรปิดนั่นสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ว่าในวันเกิดเหตุทั้งสองได้เดินทางไปที่ดังกล่าวจริงสอดคล้องกับพยานแวดล้อมที่จดจำรูปพรรณสันฐานของคนร้ายได้นะครับรายงานข่าวบอกครับว่าหลังจากที่ศาลอนุมัติหมายจับนั่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการประสานงานไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้นำข้อมูลดังกล่าวลงระบบลงระบบไว้นะครับขณะที่ทางตำรวจกองการต่างประเทศเพิ่นก็ได้ประสานไปยังสำนักงานสอบสวนกลางของอเมริกาคือ FBI เนี่ยนะฮะเพื่อให้ตรวจสอบไปทางที่ทรงก็คือลาสเวกัสว่ามีล้านลักษณะเป็นแบบใดจากนั้นให้รายงานผลมายังสถานทูตอเมริกาแล้วก็ให้ติดตามผู้ต้องหาทั้งสองมาดำเนินคดีต่อไปสำหรับสาเหตุของการขโมยสินส่วนมนุษย์ในครั้งนี้นะครับสุดคลี่คลายคดีเพิ่นก็ตั้งปมการก่อเหตุไว้หลายสาเหตุนะครับประกอบไปด้วยความคึกขนองหรืออาจมีใบสั่งจากกลุ่มนักสะสมที่ชื่นชอบของดังกล่าวเพื่อในเรื่องของเอาไปไว้ในเรื่องของไสยเวทไสยศาสตร์ทั้งหลายนะฮะตามความเชื่อก็เป็นไปได้รวมทั้งอาจมีการขโมยไปเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์หรือสารคดีก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเสือเพ้นนี่บางคนบางที่เพิ่นอาจจะไปแปะหลังเจ้าของนะครับหนังเอาไปแปะหลังนะครับแต่ว่าอีงางตาดำนะครับของผมได้หายไปจากบ้านนะครับอีงางตาดำมันเป็นยังไงมันเป็นของขังเหรอครับเป็นพระหัวแหลมมันจะมีตัวผูกับตัวแม่แต่ว่าเป็นพระที่บ่ค่อยดีบ่ได้หรอกครับเอาไปไว้น้ำขี่สีอีงางอันนั้นอีงางตาแดงอันนั้นอีงางตาแดงครับส่วนอีงางตาดำนี่ไปแล้วครับไปจากห้องหายไปซื่อหายไปจากของเจ้าอีงางตาดำแต่ว่าอีงางตาแดงเป็นพระแบบนึงเมื่อกี้ของมาซื้อหัวแหลมพวกที่เหลือไม่ยาไม่ยิ่งคิดว่ามีเสน่ห์ซ่อนอันนี้มันสิมีพี่น้องพี่น้องชาวอีสานนะครับหลงเสือนะครับบอกว่าญี่ปุ่นนี่คนญี่ปุ่นสิมาซื้อนะครับได้ไปแล้วตัวผู้มันมีตัวผู้กับตัวเมียเด้เรื่องอีงางตาดำอีงางตาแดงนะครับอีงางตาแดงเนี่ยนะครับได้ตัวเมียไปแล้วประมาณ60ล้านเหลือตัวผู้มาตั้งน้ำหากันแซวซะครับพ่อใหญ่ดำลงขายหน้าบน2ทุ่มมาตั้งได้พออยู่ปานหาเล็กไหลโอ้ยปานหาเล็กไหลนะครับส่วนอีงางตาดำของผมนี่ผมมาทำงานนะครับได้ย่างหนีออกจากห้องไปนะครับอีงางตาดำแต่ว่าของข่อยมีอีงางตัวนึงมันเป็นอีงางกับเทยมันเป็นอีงางตัวผู้เอาคือจะว่าจะมีอีงางตาดำอันนี้แสบตาบ่แสบบ่เอาแสบแสบแสบเอาจะว่าครับอ่ะขอบคุณพี่น้องครับที่ส่งเอลิเมนต์เข้ามานะครับย่ำมือเศร้านะครับง่ายแก่ๆซ้ำหนีนะครับพี่ตั้มทางอีสานบ้านเฮาตอนนี้เหลือตั้งแต่ผู้เฒ่าที่เลี้ยงหลานนะครับผู้เฒ่านั่งตำหมากที่ไปว่าไรนะไปรับจ้างก็ไปว่าไรคนใดที่รับจ้างได้ไปดิเพราะว่าค่าแรงมันแพงนะครับพ่อเกี่ยวได้ก็ไปพ่อเกี่ยวได้ก็ไปแต่ว่าคนที่ปวดแข้งปวดขาลูกเก้าลูกสิบฝอบ้านครับเรียกร้านหน่อยไปลูกแม่บ่ทําบ้านครับผมแม่บ่ทําบ้านให้ลูกไปเรียนแม่ทั่วแม่อย่างพวกแก้วมาจนใหญ่แล้วยายแม่ไปเขาลูกเองบางคนก็นั่งเบิ่งฝาบ้านใหม่นะครับนั่งเบิ่งรายการที่เฮานะครับส่ง SMS ครับส่ง SMS มาบ่ได้ลูกหลานไปโรงเรียนส่งบ่เป็นนะครับยายส่งบ่เป็นกูก็เบิ่งมึงซุมื้อนั้นล่ะบักห่ามึงแต่ว่าส่งบ่เป็นว่าซั่นบ่เป็นก็ว่าเป็นหยังได้ยายเด้อนะครับถ้าพัดบอกเบอร์โทรศัพท์พี่น้องบ่ส่ง SMS มาหาก่อนแต่ว่าเข้าเครื่องนี่คือมีแต่ LINE มีแต่ LINE พอ LINE มันบ่ได้เสียเงินแต่ LINE ได้แล้วล่ะเนาะเอ้าสิ้นส่วนขาโพว่าซั่นว่าสิ้นส่วนสิ้นส่วนขาคนโพอยู่กองขยะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับไหวสินส่วนขาบ้านพี่ไพศาลนี่ตัวนี้ครับครับสอสอประชาธิปัตย์แพ้อายุพันแต้มวะว่านอกรวยเข้ามาไพศาลตกเลยสมัยน่ะสมัยน่ะต้องเอาไพศาลสมัยน่ะครับผมอำนาจเจริญประชาธิปัตย์ครับเป็นขางัวใครในเวทีขาคนเลยแม่ทารถตำขาคนขาดกับขานั่งเสาไทยกับขางัวเจ้าสีแบกเขาขาอย่างแบกขางัวแล้วกับบ้านไม่แบกไม่ขานั่งเสาไทยไม่กินไม่ได้หรอครับโอ้ยขออภัยพี่น้องครับทางด้านร้อยตำรวจโทษนะครับนิติธรนะครับถามพันร้อยเวรสพ.เมืองอำนาจเจริญนะครับจังหวัดอำนาจเจริญได้รับแจ้งจากคนงานนะครับคัดแยกขยะที่กองที่เก็บขยะนะครับที่อบจ.อำนาจเจริญภายในศูนย์ราชการแห่งที่2นะครับตำบลไก่ดับอำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญกับพบขาคนหนึ่งขาที่กองขยะว่าสมมติว่าไอ้ยาซะเนี่ยคนไปคนไปกันเลี้ยงอย่างเดียวนะครับแต่พ่อขางัวใครในไปพ่อจีเสียงนะครับพ่อขาคนแลมจัดเลยนะครับหลังรายงานครับเพิ่นก็ให้ผู้บังคับบัญชานะครับทราบก็ตามลำดับนะครับเพิ่นก็จึงเดินทางไปที่กองขยะอบจ.อำนาจเจริญพร้อมด้วยนะครับพันตำรวจโทวรวุฒินนตศรีนะครับรองผู้กำกับการนะครับสถานีตำรวจภูธรอำนาจเจริญพร้อมด้วยกู้ชีพเทศบาลตำบลไก่ดำและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งครับปัญญาจาตั้มครับปัญญาจาพุ่งนี่บอขาคนโผล่ออกมานะครับออที่เกิดเหตุก็เป็นที่เก็บขยะของอบจ.อำนาจเจริญตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของศูนย์ราชการแห่งที่2ตำบลไก่ดำอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับไปฮอดเพิ่นก็พบคนงานและเจ้าหน้าที่อบจ.อำนาจเจริญยืนรอบตำรวจอยู่ใกล้ครับอยู่กับรถแมคโครว่าสมมติว่าและพบขามนุษย์1ขานะครับทิ้งอยู่ระหว่างรถแมคโครหาออกจากประมาณ2เมตรประสานหาออกจากรถนะครับคณะขาที่พบนะครับพันด้วยผ้าก๊อซแม่บ่เป็นขาเพิ่นเป็นหยังคือพันด้วยผ้าก๊อซนะครับไปพันผ้าก๊อซบ้านก่อยมีแต่เตะฟุตบอลเท่านั้นพันผ้าก๊อซตลอดว่าสมมติว่าและกระถือตัดว่าสมมติเลยหัวเข่าขึ้นมาถึงปลายเท้าว่าสมมติว่าได้พยายามซึ่งมีกระดูกขาโผล่ให้เห็นช่วงว่าสมมติว่าช่วงตัดเลยหัวเข่านะครับซึ่งตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดก็คาดว่าเป็นขาผู้ป่วยโรคเบาหวานอดีตเพิ่นก็สันนิษฐานว่าเป็นขาผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอาไปทิ่มไว้ก็ท่านว่าห่วยนะครับโรงพยาบาลกับว่ามันเฮ็ดสมขาจักได้มันยังโอยมันเฮ็ดสมบ่ได้เด้ขาคนมันบ่เป็นแต่แซ่บมันบ่เป็นพี่บ่กินน้ําได้น้องเอ้เอาไปคั่นใส่สมผักสมขาจักแต่ว่าตามประเทศก็เห็นวิจัยออกมานี่ว่าตามประเทศเป็นวิจัยว่าเนื้อมนุษย์นี่เป็นเนื้อที่อร่อยที่สุดว่าซั่นว่าเจ้าบอกคือซีอุยได้แต่ว่าเจ้าว่าสิเป็นซีอุยกันทุกคืนแต่ต้องตั้งเป็นคนใกล้เจ้าดิผมเคยอ่านมาพอสังเกตจากชนเผ่าที่ยังกินเนื้อมนุษย์อยู่ทางแถบแอฟริกานี่เขายังบริโภคกันอยู่นะเออน่าสนใจจะมาจ้องพี่ยังกินคนบ่นางไก่เจ้าเด้อปานซีอุยกินเนื้อคนแม่นถ้าว่ากระแซ่บต้องตำว่าล่ะโดยเฉพาะตับครับไปกินตับนะครับกินตับ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 นะครับมันยังกินกับจ่าพงนะครับเนื้อหวานเลยไปดิหวานครับแค่ได้กินนี่ก็ได้ไหลแล้วโอ้ยนะครับนอนบ่หูตื่นเลยครับนอนอยู่ห้องจ่าพงเมื่อคืนนี่กินน้ำผักกินข้าวเหนียวแล้วล่ะจู่ไปพากันต้มไก่ครับแล้วกับใส่เหล่าเสียซะเนี่ยนั่งกินน้ำกันตื่นเช้าตีสี่ชาถอนบ่ทันเวียบ้านหลับครับขอขอบคุณครับท่านสสนิติรัตน์สุนทรวรเป็นพี่ชายที่แสนดีตลอดส่งลูกชายพวกเข้ามาเสมอเด้เพิ่นนั่งเบิ่งอยู่หน้าจอเมื่อกี้นี่มีนุ่มบ้านแพ้วบอกว่าปุ๋ยใช้ดีมากเลยปุ๋ยใช้ดีมากเลยจากสมุทรสาครนะแม่นบ่แม่นเนี่ยโอ้ยถ้าบ่ดีบักเน่าข่อยด้วยบ่ยายปานนี้บ่เสียบีบใส่ตาเจ้าของใครเออมันนี่น้ำหลายมันบ่น้ำหลายบีบใส่ตาบ่ก็ได้บ่เสียจักเวลาแกะย่ําใดแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณไก่สมัยพัฒน์นะครับคุณไก่บุญชัยแล้วก็คุณนายไก่แล้วก็พี่เงาะนะครับกลุ่มห้องกาแฟนะครับแล้วก็พี่บัญชาพี่บัญชาก็บอกว่ารายการนี้มีสาระดีส่งมาทางไลน์นะครับพี่บัญชาแล้วก็พี่เงาะแล้วก็พี่หมวยไปด้วยเด้อจ้าว่าซั่นหมายถึงไปละเอียดไปละเอียดบ่ว่าไปด้วยนะพี่หมวยต้องสั่งจอง023080555นะครับนะครับรถบัส2คันนะครับครับจองก่อนได้ก่อนรถบัส2คันรถทัวร์อีก1คันก่อนได้ทัวร์กับรถบัสเด้อพี่ถนอมออนเกียรติพลนะครับพวกเรา3คนก็ไปกันนะครับแน่นอน 100% นะครับผู้ใดอยากเห็นบ้านท่านผอ.ตะเกียงสมศักดิ์ไปเบิ่งน้ำกันเพิ่นสวนบ่สวนเฮาก็สวนรวดไปโลดครับผมเพราะเฮาเคยไปกินข้าวเฮียนเพิ่นเด้นะครับน้องชายเพิ่นเลี้ยงข้าวเฮาครับไปรอบนี้เพิ่นบ่เลี้ยงก็สิถามกินโลดเจ้าเคยเห็นหงส์บ่เพิ่นเลี้ยงหงส์ตัวสีขาวเออคือจังฮานนี่บ่คือฮานนี่ก็สิไปขอจักครูนึงไปฝากลูกไปการเลี้ยงหงส์มันเลี้ยงยากคือกันเด้หงส์นี่มันคือตัวฮานใหญ่นี่แม่อยากได้เลยไปถามมาตัวทะเลตัวโอ้เจ้าหงส์ฟ้าเออแสนงามค่อยได้ยินสมนามว่าเจ้างามนักหนาอย่าทะเยอทะยานจะกลายเป็นหงส์ปีกหักมั้ยถ้ามาเบิ่งข่าวต่อไปเป็นข่าววัน 2T45 เพราะข่อยข่าวไฟกันบ่ครับนะครับมาเบิ่งข่าวนี้ครับชิ้นโอ้ชิ้นส่วนขาของเจ้าแล้วของข่อยต้องข่าวซิกวันนี้ข่าว6ต่อวันนี้ข่าวซิกครับวันนี้ไปพบกับข่าวซิกนะครับพี่น้องครับสยองว่าจะมาเลี้ยงหมาพันเพิ่นบอกว่าหมาพันทางเกลื่อนโซ่ขยำพอไว้70ดับเลยว่าท่านว่าครับหนังสือพิมพ์นะครับผู้จัดการออนไลน์ ASTV นะครับอันนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูทองทับท่านเพิ่นบอกว่าอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเพิ่นรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับท่านว่ามีผู้ถูกหมากัดจนว่าตายครับพี่น้องครับเพิ่นก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็ไปร่วมชันสูตรพลิกศพอยู่ที่โรงพยาบาลทราบชื่อผู้ตายต่อมาคือนายปลั่งกุสุโมกนะครับอายุ70ปีอยู่บ้านเลขที่
28/1หมู่ที่3ตำบลดอนกลอยอำเภอหนองขาหยางนะครับหนองขาหยางนะครับอยู่จังหวัดอุทัยธานีเพิ่นก็ไปประสานไปยังพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับโรคผักพวกหมอเพิ่นก็ไปเบิ่งปัดทุมันเป็นอย่างที่ตัวนะครับจากการชันสูตรบาดแผลนะครับชันสูตรบาดแผลก็ไปเบิ่งแผลชะกันเลยอยู่บริเวณข้อมือด้านขวาและก็ข้อศอกด้านซ้ายลักษณะถูกหมากัดจมเชี่ยวเลยครับแพทย์เวชโรงพยาบาลทับท่านเพิ่นก็ได้ระบุเบื้องต้นว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ตายอาจเกิดจากการเสียเลือดหลายนะครับเนื่องจากถูกเขี้ยวหมาเนี่ยแหละเขี้ยวสุนัขกัดมันไปตัดกับเส้นเลือดใหญ่ก็ได้เฮ็ดให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสิจังได๋ก็ตามนะครับเพิ่นจะทําการทรงศพผู้ตายเนี่ยไปพิสูจน์อยู่ที่คณะแพทย์ภาควิชานิติเวชมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสืบทราบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตไม่ย้อนหยังครับหมาตัวน้อยๆซุเนี่ยกัดตายอ่ะครับผมตายย้อนกัดไปถึกหม่องพอดีกัดถึกหม่องถึกหม่องถึกบอนนี่ครับคนสิตายเนาะคนสิตายได้ได้พักเบรกกันจะเข้าปอยจานะครับเบรกหลังจะมาพอกันครับลูกหลานเบรกกับเบรกขอท่านอย่าเบรกกันเนาะเบรกกับเบรกกันเนาะ